ค่ะวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวสะพานดำค่ะสะพานดำนี่เป็นสะพานทางรถไฟระหว่างลำปางไปเชียงใหม่ค่ะพี่น้องเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะพี่น้องอันนี้ช่วงนี้มันเป็นโควิดคนบ่ค่อยมาเที่ยวก็เลยบ่ค่อยมีคนแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงวันธรรมดานะคะคนช่วงวันธรรมดาสภาพปกติสิบ่มีโควิดนะคะคนก็สิอยู่เต็มไปหมดเลยยามมื้อแรกเนาะเพราะยามมื้อแรกเขามาออกกําลังกายกันตรงนี้จัดไว้สําหรับนางชายลูกเป็นผลิตภัณฑ์จากเซรามิกต่างๆของเมืองลำปางค่ะลำปางเมืองเซรามิกนะคะโรงงานเซรามิกอยู่ลำปางหลายค่ะขามสะพานตรงนี้มาจะถือเป็นทางไปเชียงใหม่เดี๋ยวอีกสักหน่อยเฮาสิไปเบิ่งข้างบนโอกาส